สวัสดีครับหลังจากที่เราทราบวิธีที่เราจะหาแนวเส้นแนวว่าเป็นการดราฟหลังภาพหรือดราฟหน้าภาพก็มีเทคนิคตามวิดีโอที่ผ่านมา6ตอนนะครับทีนี้เราก็มาดูถึงขั้นตอนการแต่งเราจะต้องปิดภาพลงไปแล้วก็ทิ้งระยะเวลาสักระยะหนึ่งเพื่อจะได้ให้เราเห็นนะครับข้อบกพร่องของตัวเส้นที่เราดราฟขึ้นมานะครับทีนี้ผมจะลองทำให้ดูนะเราก๊อปเอาตัวงานของเราเนี่ยขึ้นมาอีกชิ้นอีกเซตหนึ่งนะครับเลือกทั้งหมด select all ก่อนแล้วก็เลื่อนนะครับเราพลิกขวาบวกเพิ่มเราเอางานของเรามาเทียบกับงานจริงทีนี้เรามาดูว่าส่วนไหนของใบหน้าที่ไม่เหมือนกับตัวจริงนะครับก็คือเราจะให้มันเรามาสังเกตที่แนวตานะครับเห็นไหมครับกับตาแบบที่เราวาดมีอะไรที่มันผิดปกตินะครับก็คือตรงหัวตานี่นะครับมันมีเหมือนกับเป็นเส้นดำส่วนตรงเนี้ยครับมันทีนี้เราก็มาแต่งเพิ่มของเรานะในการในส่วนของเราที่เรามองเห็นครับอย่างเช่นตัวขอบตานะครับคือมันจะเป็นแนวที่เลื่อนไปด้านนี้ใช่ไหมครับจะเลื่อนไปแต่ตาเราไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเราก็มาแก้ไขอันกรุ๊ปออกนะครับเมื่อกี้ผมกรุ๊ปไว้นะครับแล้วก็เลือกเครื่องมือเชฟทูจากนั้นเราก็แต่งเส้นของเราเพิ่มเติมเข้าไปนะครับตาเขาจะเป็นดำลึกข้างหน้าแบบสว่างนิดนะครับแล้วก็แนวของตัวตาชั้นสองนี่จะเรียบครับเรียบเข้ามาจากแนวต่อด้านนี้นะครับแล้วเราก็มาเปรียบเทียบใหม่ดูทีนะครับว่าที่เราดำไปเนี่ยเราสึกว่าได้แล้วในส่วนตรงนี้มันจะดำขึ้นไปนะครับเราก็เดินดึงเส้นดำขึ้นไปแล้วก็ขยายด้านแนวนี้นะครับเพราะว่ารู้สึกครับแนวนี้เหมือนจะมันจะตรงนะครับลองสังเกตดูนะครับเราก็ใช้ตัวเส้นเนี่ยขยายแนวขึ้นไปนะครับแล้วก็แนวที่ชายตาตรงนี้ก็ให้เขาตรงนิดนึงแล้วก็เปรียบเทียบกับตัวแม่ดูว่าถูกต้องไหมนะครับเรามองดูตรงจุดนี้นะครับกับจุดนี้นะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้เส้นมันจะหดขึ้นไปเราพิจารณาดูนะครับทีนี้เราก็มาดูในส่วนของตรงด้านนี้นะครับเป็นไหมครับแนวเส้นมันไม่เหมือนกับของเราเลยเราก็มาปรับแต่งมันลักษณะเหมือนลู่ลงนะครับเราพยายามเทียบกับของจริงนะครับแล้วก็ดูว่าเส้นของเราผิดตรงไหนเราก็ปรับแก้ทีนี้เรามามองเห็นนะครับว่ามันจะมีแนวสะท้อนที่ขาวๆอยู่ช่วงนี้นะครับเราก็วาดเพิ่มมาลองมาแบบเลือดแล้วก็ล็อกไว้ก่อนแล้วเรามากระกะตำแหน่งที่วางเข้าไป
ตรงสีขาวแล้วก็หลังคอไหล่ออกนะครับแล้วก็ในแนวนี้เราเห็นเป็นเส้นแนวสีขาวนะครับมองดูใกล้ๆจะเห็นไปแล้วพอเราวาดเสร็จแล้วเราก็นำมันมาแปะไว้ที่เหมือนที่เป็นแนวสะท้อนของเขานะครับแล้วก็ลงสีขาวคือถ้ามันแรงไปเราก็ปรับเติมสายแบบยูนิฟอร์มนะครับมันก็จะจางลงนะครับเพื่อการที่ทำให้มันดูจางลงนี่เราอาจจะทำใช้วิธีดาร์กให้มันแคบลงนะครับแนวของสีก็จะดูเล็กลงอีกทีนี้เรามาดูในส่วนนี้นะครับมันจะมีส่วนกลางของตาอยู่แล้วก็นำส่วนสะท้อนนี้มาวางที่ตำแหน่งเดียวกับที่ตาลงสีขาวแล้วเอาลายออกแล้วเราก็เห็นดูแนวเส้นนี้นะครับจะโค้งออกเยอะๆตรงนี้จะเป็นแนบติดกันต่างเราก็ดึงตรงนี้เข้ามาแล้วก็ดึงหัวออกไปแนวตานี่เรารู้สึกว่ามันจะห่างเกินไปมันดูว่ามันไกลนะครับเราก็จับส่วนที่เพิ่มไปนิดนึงแล้วก็ปรับดูให้เหมือนกับตัวตาอันนี้นะครับนี้เส้นนี้มันโค้งหักนิดนึงเลยเราต้องปรับอีกนิดนึงเราเพิ่มจุดครับเพื่อให้สมูทได้ตามที่เราต้องการโดยไม่มีผลกับตัวครับนี่ครับเราก็มาลองดูว่าตาของเรานี่โอเคไหมครับถ้าไม่โอเคเราก็เพิ่มแนวขึ้นไปอีกหรือปรับแต่งพวกแนวของเส้นสีนี่นะครับให้ไปตามที่เราต้องการทีนี้เรามองดูนะครับว่าตามันจะมีเงาดำๆทำให้ดูเหมือนแบบของเราที่เราวาดนี่ว่าตามันโตกว่าแต่จริงๆก็มันเป็นเงาดำๆช่วงนี้นะครับเราก็จะมาทำงานเสริมเข้าไปนะครับโดยนำขอบตาของตัวนี้มาก็ปีขึ้นมาแล้วก็เลื่อนลงแล้วคลิกขวาบวกเป็นการเพิ่มแนวนะครับเราใช้ Smart Fill Tool เนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนสีไปจะได้มองเห็นยอดไปเดี๋ยวเข้าไปเสร็จแล้วเราก็นำชิ้นเนี้ยมาไว้ที่ขอบตามันจะพอดีเพราะว่าตัวแนวของเขามันถูกใช้เป็นตัวแบบเราลงเป็นสีดำนะครับเอาฟิวออกจากนั้นเราก็ลงเป็นสีลงเป็นใสนะครับแบบยูนิฟอร์มคือตั้งไว้ที่ 50% นะโอเคทีนี้เรามาเทียบดูว่าตาที่ทำเริ่มคลายหรือยังรู้สึกว่าเส้นนี้มันหนักเกินไปนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลดเส้นหน้าตามันก็ดูเล็กลงแล้วนะครับเปรียบเทียบสองด้านนะครับเราคิดว่ามันไม่ตรงช่วงนี้เราก็สามารถเจ
ะดึงขอบล่างของตาขึ้นมาได้เราเปรียบเทียบกับตัวจริงเสมอนะครับว่ามันคล้ายไหมถ้ามันเหมือนก็โอเคถ้าไม่เหมือนเราก็แต่งเพิ่มนะครับผมดูแล้วว่าคุณจะสระเส้นตรงสีต่างนี้จะขึ้นใหม่ขึ้นแล้วก็มีการหักแนวของเส้นนี้เยอะถ้าดัดไม่ได้ก็มีวิธีก็ใช้ยังลบเดี๋ยวนี้ลบผิดนะครับไปลบตัวหลังเราต้องจับให้ดีนะครับจับที่ตัวเส้นศูนย์กลางยังลบจับเข้าไปปุ๊บกดลบนะครับมันจะลบได้นี่ก็เป็นเทคนิคนึงนะครับเราต้องค่อยๆฝึกไปเราก็จะมีเครื่องมือที่ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับอาจจะเพิ่มตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดความสัมพันธ์กดตรงนี้เป็นเส้นตรงนะครับก็ได้ทีนี้มาเทียบกับตาที่เราเพิ่งวาดกับตาที่ตาของเดิมนะมันก็จะมีรายละเอียดของตาที่ดูเหมือนกว่าเราจะมาปรับแต่งพวกสีสันอีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหมครับตัวนี้ปรับเช่นตัวกลับนี่ตัวใหม่กับตานะครับแล้วก็ลบตัวเก่าทิ้งไปแล้วก็เริ่มจากนำตัวนี้มาเก็บไว้นะครับแล้วก็มาแต่งที่ตัวนี้ถ้าเราจะเกิดแต่งผิดพลาดนะครับเราก็ยังมีตัวสำรองเอาไว้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของแก้มนะครับตรงนี้สีไม่เข้มเกินไปนะครับลองดูสีไม่เข้มจัดเกินไปเราลดสีลงนะครับเพิ่มสีขาวเข้าไปนะครับจะทำให้ลดลงแต่ดูว่าผิวมันจะออกสีเทาแล้วเดี๋ยวไปย้อนกลับก่อนมาเติมสีส้มเข้าไปนิดนึงแล้วก็ค่อยเติมสีออกเนื้อที่สว่างเข้าไปมันก็จะได้แนวที่สีแบบดูปืนเข้าไปในตัวแบบทีนี้ตัวนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยแล้วเราก็กดทีนี้เราจะเพิ่มเนี่ยถ้าเรากดคอนโทรลแล้วคลิกเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มถึง 10% นะครับความแตกต่างของสีมันจะเยอะบางทีมันไม่ได้นะมาย้อนกลับก่อนแล้วเปิดวินโดว์นะครับด็อกเกอร์แล้วก็คันเลอร์นะมันจะมีแม่สีผสมนะครับเราจะการดูตัวนี้เข้าไปก่อนมันจะมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับเรามาเลื่อนที่ตรงนี้นะครับกดค้างไว้แล้วเลื่อนลงนิดเดียวนะครับหรือเลื่อนขึ้นนิดนึงเพื่อปรับสีแล้วฟิลเข้าไปนะครับจะมีผลกับภาพเลยอย่างเช่นอาจารย์สีดำเนี่ยเนี่ยมันใส่เข้าไปมันจะมองเห็นทีนี้เราปรับสีที่ตรงนี้เราดูสังเกตสีที่เกิดขึ้นตรงนี้เราฟิลเข้าไปนะครับมันก็จะดูพอดีนะครับสวยนะครับใช้วิธีเลื่อนที่นี้เป็นการแต่งสีก็ได้นะครับแล้วทีนี้เราก็ดูตัวตรงรับยิ้มนะครับเราสึกว่ามันเข้มขึ้นไปเรากด2อันแล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็เติมสีขาวเข้าไปถ้าเราไม่อยากให้เข้มมากเราจะเติมเป็นแม็ก 10% เข้าไปนะครับมันก็จะจางลงเราก็ดูแนวหน้าว่ามีจุดไหนที่ดูสีแรงเกินไปเราก็ลดสีไม่พอเราก็เพิ่มนะแล้วก็ในส่วนของที่เราดามแล้วมันเบี้ยวเราก็พยายามแต่งเสริมไปเรื่อยๆนะครับมันงามก็จะดูดีสวยขึ้นเรื่อยๆครับลองทำมาดูนะครับ